เกิดนำนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะต้องกระชับมากกว่านี้ถ้าเกิดอาจารย์เป็นคนแรกนะคะเดี๋ยวคำถามแรกเนี่ยอาจารย์จะต้องกล่าวนามของคณะกรรมการที่ถูกต้องว่าใครเป็นกรรมการของตัวเองบ้างนะคะเราต้องพูดชื่อนามสกุลเลยใช่ไหมก็ในกรณีที่ให้เกียรติท่านก็กล่าวก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะถ้าเกิดเป็นคนแรกเนาะเรียนท่านรองศาสตราจารย์ดร.สัญญาสาสองประธานกรรมการเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็กล่าวทุกคนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยแนะนำตัวเองเนาะก็ใช้คำว่าผู้วิจัยผู้วิจัยนะคะยศพลาศิริภาปภากรนะคะนำเสนองานวิจัยเรื่องแบบกระชับเลยไม่เราอาจจะไม่ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนมากเท่าไหร่ในการนำเสนอนะคะเพราะว่าก็ให้พิจเป็นลักษณะของอะคาเดมิกเป็นวิชาการเนาะแล้วก็ในส่วนที่อาจารย์เกิดนำเบื้องต้นนะคะในการนำเข้าสภาพปัญหาเนี่ยเนาะก็ถือว่าใช้ได้นะกระชับพอสมควรแล้วก็มุ่งเน้นให้เห็นถึงประโยชน์นะคะแล้วก็พูดถึงปัญหาว่าครูปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ให้เด็กฝึกปฏิบัติกิจกรรมจริงใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทำให้เด็กไม่ได้มีความมีประสบการณ์โดยตรงนะคะแล้วก็เมื่อถูกรีคอร์ดผ่านข้อสอบเนี่ยก็ทำให้เด็กไม่ได้เกิดขึ้นจากความลุ่มลึกภายในทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามสิ่งที่คาดหวังไว้ของหลักสูตรผู้วิจัยก็จึงนะคะได้ออกแบบการพัฒนารูปแบบอะไรเงี้ยก็เปิดชื่องานของตัวเองให้ครบนะคะเวลาหรือไม่งั้นก็ใช้ชื่อตามที่ตัวเองระบุในนิยามก็ได้ว่าระบุไว้ว่าการพัฒนารูปแบบก็คือใช้คำว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้อาจารย์ก็ต้องใช้คำว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประเพณีแซนโพนตาตลอดไปนะคะทั้งเรื่องใช่ไหมครับจบที่แซนโคนตาก็ได้ค่ะเราเพราะว่าเวลาที่เรานิยามเนี่ยเราก็นิยามให้ท่านทราบอยู่แล้วว่าเป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ประเพณีแซนโคนตาใช่ไหมคะเพื่อจะได้กระชับเนาะพอหลังจากนั้นเวลาที่เพื่อให้กระชับมากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์เพราะว่าปกติวิจัย R&D เนี่ยเขาก็จะเป็นวัตถุประสงค์กับคำถามวิจัยหรือวัตถุประสงค์4ข้อด้วยกันตามที่เราทราบนะคะอาจารย์ก็อาจจะสามารถที่จะพูดถึงว่าคำถามการวิจัยสภาพแนวทางการจัดการเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการทดลองใช้และการประเมินผลรูปแบบเป็นอย่างไรคือเวลาอาจารย์พูดอาจารย์ใช้ท็อปปิกแรกอะค่ะอาจารย์สภาพและแนวทางการจัดการเรียนรู้ประเพณีแซนโพนตาการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แซนโพนตาการทดลองใช้รูปแบบและการประเมินประสิทธิผลการทดลองใช้รูปแบบอย่างเงี้ยค่ะประสิทธิผลการพัฒนารูปแบบคืออาจารย์จะมาพูดชื่อเรื่องทั้งหมดตรงข้อ4ทีเดียวทั้งคำถามวิจัยแล้ววัตถุประสงค์การวิจัยสภาพใช่ค่ะการทดลองแล้วก็เนี่ยค่ะประสิทธิผลพอประสิทธิผลปุ๊บมันจะมีแบงค์ตัวหนึ่งที่อาจารย์เขียนมาเกินก็คือประสิทธิผลรูปแบบนะคะอาจารย์จะไม่ใช่ประสิทธิผลการทดลองใช้รูปแบบเพราะฉะนั้นเวลาที่อาจารย์ทำเอกสารนำเสนออาจารย์จะต้องใช้ที่มันถูกคือในเล่มผิดไม่เป็นไรนึกออกไหมแต่เวลาที่เรานำเสนอเราก็จะต้องใช้คำว่าเพื่อประเมินประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปเลยนะฮะแล้วก็แก้ไปจนถึงประสิทธิผลการทดลองใช้รูปแบบไม่เป็นการทดลองใช้อาจารย์เพราะมันทดลองมาแล้วคือมันรู้ผลไปแล้วตัวนี้จะเป็นอะไรท่านอาจารย์เพื่ออะไรครับประเมินประสิทธิผลประเมินประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้อาจารย์จะต้องตัดคำว่าการทดลองใช้ออกไปทั้งในส่วนของคำถามวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อประเมินใช่ค่ะเพื่อประเมินประสิทธิผลประสิทธิผลใช่ค่ะแล้วก็ตัดคำว่าผลการทดลองออกใช่ไหมครับประสิทธิผลการทดลองใช้ออกเพื่อประเมินประสิทธิผลรูปแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ใช่ตอนนี้ยาวไปจนถึงชื่อเรื่องครบของอาจารย์ได้เลยค่ะทั้งในคำถามวิจัยแล้วก็ถูกประสงค์การวิจัยนะคะในเอกสารก็เหมือนกันเวลาพูด
นะในส่วนของขอบเขตการวิจัยเนาะอันนี้อาจจะพูดบทที่1ให้เสร็จเพราะว่าบทที่3อาจารย์จะไม่ต้องพูดอีกในกรณีของขอบเขตการวิจัยอาจารย์นำเสนอเอกสารไปในลักษณะแบบไหนครับเพราะว่าพอที่ทำเป็นเขียนคัดลอกมันเนี่ยไปไม่มีแบบที่มันเป็นตารางแบบระยะที่1สมมติอาจารย์สามารถทำได้ไหมว่าอันนี้แบ่งตามระยะ1 2 3 4แล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นประชากรกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายทำไปตารางเนี้ยเราก็ไล่ตามระยะมันจะง่ายกว่าใช่ไหมใช่ค่ะคือบางทีเราอาจจะไม่ต้องพูดเราอาจจะนำเสนอข้อมูลทีเดียวเพียงแค่อาจารย์ดึงเอาจำนวนแต่ละตัวของอาจารย์มาวางในตารางนะคะมองว่ามันอาจจะง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเกิดอาจารย์จะมาไล่ทีละระยะเนี่ยขอบเขตด้านประชากรระยะที่1จนกว่าจะพูดประชากรกลุ่มตัวอย่างข้อมูลอาจารย์มีตั้ง4กลุ่มแล้วก็ไว้ระยะที่2อาจารย์ก็มี2กลุ่มระยะ3อาจารย์มี3กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเพื่อลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเนี่ยเราก็อาจจะสามารถที่จะสรุปเป็นลักษณะของตารางแบบนี้ก็ได้ถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็นำเสนอในรูปแบบของตัวเองนะคะไอ้ทีนี้อ่ะพอมานะแค่ในส่วนของระยะเวลาเนี่ยอาจารย์ก็จะต้องถูกพูดถึงนะในหน้า23นะคะอันนี้ก็จะถูกพูดอีกแหละว่าไม่เป็นไปตามฟอร์แมตเพราะว่าจริงๆการเรียงหน้าในบทที่เราจะต้องไม่มีหน้าเนาะแล้วก็รันใหม่อะไรอย่างนี้นะคะปีนี้เรารันมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคลาดเคลื่อนอยู่ก็อาจจะมีกรรมการบางท่านพูดถึงหรือไม่พูดถึงแต่คิดว่าน่าจะพูดถึงแน่นอนเพราะว่าไม่ยึดฟอร์แมตนะคะก็น้อมรับไปอย่างนั้นอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วเรื่องระยะเวลาการที่ผมยังไม่เข้าใจว่าระยะเวลามันเริ่มต้นยังอาจารย์นับตั้งแต่อาจารย์สอบโครงร่างเลยค่ะอาจารย์จนถึงวันนี้เลยค่ะมันจำไม่ได้นะอาจารย์เราจำเมษาปีที่แล้วอ่ะ1ปีต้องไม่น้อยกว่า6เดือนคือยังไงก็ตามเนี่ยอันเนี้ยต้องบวกลบมากกว่าหรือเท่ากับ6เดือนเท่านั้นมันจะอยู่ที่เดือนอะไรครับเมษา66ถึงกรกฎาคมเดือนนี้กรกฎาคมใช่มั้ยคะกรกฎาคม67ได้เลยค่ะหรือไม่งั้นอาจารย์ก็เป็นกรกฎาคม66ถึงกรกฎาคม67อย่างนี้ก็ได้ค่ะ12เดือนกรกฎาคม67คือมันต้องเลือกค่ะอาจารย์ว่าในเล่มอาจารย์แก้ไม่ทันแต่ว่าในเวลาที่อาจารย์นำเสนออาจารย์ต้องนำเสนอที่ปรับแก้แล้วนะคะเพราะว่าไม่งั้นอย่างเช่นเรารู้อยู่แล้วว่าตัวนี้มันแบงค์อ่ะเวลาที่อาจารย์พูดถึงเอกสารจะมีความผิดพลาดแต่ว่าตามระยะเวลาที่นักวิจัยดำเนินการก็คือช่วงระยะเวลาตั้งแต่กรกฎาคม66ถึงกรกฎาคม67นั่นเลยนะคะก็จะเป็นคือเวลาที่เราบีฟเราอาจจะต้องเลือกว่าอันไหนเราจะเป็นสิ่งที่นำเสนอพอท่านบอกว่าในเล่มวันนี้อ๋อโอเคเราจะได้รู้จุดว่าตัวไหนเราแบงค์บ้างเนาะอย่างเช่นตัวนี้อาจารย์ก็จะมีจุดที่จะต้องถูกสอบถามเพื่อความเข้าใจเบื้องต้นของอาจารย์ก็คือนิยามเฉพาะของการวิจัยนะคะอาจารย์ข้อ1เนี่ยอาจารย์ใช้คําว่าพัฒนารูปแบบการสอนเห็นไหมคะว่ามันต่างจากชื่อเรื่องเราตรงไหนเพราะชื่อเรื่องของเราเป็นการพัฒนารูปแบบการในการเรียนรู้แค่นี้ก็ถือว่าเราใช้คําศัพท์ที่ไม่ถูกต้องในงานเนาะกรรมการก็อาจจะกล่าวถึงแน่นอนเลยแหละอาจารย์สิทธิพลพูดแน่นอนเพราะว่ามันถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดหลักหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นอาจารย์พยายามไม่ได้เพราะว่าคือคำว่าการสอนเนี่ยมันถูกเปลี่ยนคำมาเป็นการในการเรียนรู้เมื่อพ.ร.บ.ใหม่นี้ละ42มาละเกือบ20ปีแต่ว่ามันอาจจะติดคำอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดคำมาเนาะแต่ว่าต้องพยายามใช้เห็นไหมพอมาเป็นรูปแบบการสอนพอข้อ3เรามาการในการเรียนรู้มันก็เลยขยิ่งกันอยู่คือมันไม่เป็นชุดความมันไม่เป็นชุดข้อความเดียวกันนะคะซึ่งตลอดทั้งเล่มเนี่ยจะต้องใช้คีย์เวิร์ดเดียวกันเนาะอันนี้ก็อาจจะมีคนพูดถึงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยการพัฒนารูปแบบของอาจารย์จริงๆเนี่ยมันเห็นไม่ได้เลยว่ารูปแบบจริงๆอาจารย์หมายถึงอะไรนะคะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์จะโดนถามและอาจารย์เตรียมไปตอบมันได้เลยคำว่าประสิทธิผลค่ะประสิทธิผลของอาจารย์เนี่ยในงานวิจัยเรื่องนี้หมายถึงอะไรเพราะว่าอาจารย์จะสังเกตเห็นว่าในคำถามการวิจัยแล้วก็วัตถุประสงค์การวิจัยข้อ4เห็นไหมคะประเมิน
อาจารย์พูดถึงแต่ไม่มีนิยามเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องตามกลับไปมองดูว่าคำว่าประสิทธิผลของอาจารย์เนี่ยจะหมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือหมายถึงทักษะกระบวนการของเด็ก